สวัสดีเอ้ยอายสุขุสุขนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของน้องพี่มีสีอีสานเด้อจ้ะเด้อเสียงหวานๆเบาจ่อยๆนะจ๊ะพี่น้องคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ะมื้อนี้มากกับผักกาดถาดใหญ่ๆเด้อจ้ะพี่น้องคะน้องพี่มีสิผ้าพี่น้องมาคั่นสมผักกาดจ้ะสูตรแบบเร่งรัดจ้ะพี่น้องคะคั่นสมผักกาดให้ได้กลิ่นเลี่ยวที่สุดนะจ๊ะมาเบิ่งวิธีการทำกับน้องพี่มีได้เลยจ้ะอันดับแรกนะจ๊ะพี่น้องคะเฮากันล้างทำความสะอาดนะคะผักกาดเคี้ยวปลีของเฮาให้เรียบร้อยก่อนจ้ะพี่น้องคะแล้วก็ทำการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะพี่น้องคะชิ้นพอดีคำกะว่าได้นะจ๊ะสำหรับสูตรการคั่นสมผักกาดเคี้ยวปลีนะจ๊ะพี่น้องคะน้องพิมมีกระไดมาจากแม่ของน้องพิมมีค่ะที่เพิ่นเคยพาเฮ็ดพาทำมานะจ๊ะพี่น้องคะเป็นสูตรแบบอีสานบ้านๆของเฮาเองจ้าปกติแล้วการคั่นสมผักเนาะจ้ะพี่น้องคะกะต้องใส่อุณหภูมิความร้อนจะเพื่อที่สิให้เขาได้มีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะได้สมได้เร็วทันเวลาเนาะจ้ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วนะคะการอยู่เมืองนอกเมืองหน้าของน้องพิมมีเนาะจ้ะน้องพิมมีก็ใส่อีกวิธีนึงเนาะจ้ะที่ซอยให้สมผักกาดของน้องพิมมีเป็นเร็วแล้วก็ได้กลิ่นไว้เนาะจ้ะพี่น้องคะเบิ่งให้จบคลิปเด้อจ้ะแล้วน้องพิมมีสิบอกว่าเอายังใส่จังเป็นเร็วๆเนาะค่ะน้องพิมมีสีอีสานใช้ชีวิตบ้านๆอยู่อเมริกาจ้ะพี่น้องคะเมนูอาหารการกินกะสีอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะเอามาแบ่งปันให้เอ่ยอายเฮาสุขุสุคนได้รับชมรับฟังเนาะจ้ะก่อนที่สิไปเบิ่งวิธีการทำเนาะจ้ะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้น้องพี่มีสีอีสานนำในเด้อจ้าคั่นสมผักกาดเคี้ยวปีเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ละสูตรแต่ละคนก็คือสิบ่คือกันเนาะจ้ะแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรของน้องพิมมีสีอีสานเองเนาะจ้ะอันดับแรกค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีก็ใส่เกลือลงไปซะก่อนจ้ะคั่นให้ผักกาดเคี้ยวปียุบเลยเนาะจ้ะพี่น้องคะเพื่อที่สิเอาน้ำสีเขียวของเขาออกรอบที่แหลกก่อนเนาะจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องคะจนว่าผักยุบลงเหี่ยวลงผุนแล้วเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นแล้วเฮาจังเอาไปล้างน้ำสีเขียวออกรอบที่แหลกเนาะค่ะสังเกตเห็นน้ำสีเขียวของผักกาดออกมาบ่จ้ะพี่น้องคะคั่นให้น้ำสีเขียวของเขาออกมาเนาะจ้ะเนาะเพื่อลดกลิ่นฉุนของผักกาดเขียวปีจ้าหลังจากนั้นเฮาก็เอาไปล้างน้ำสีเขียวออกจ้ะพี่น้อง
นี่คือการใส่เกลืออีกรอบที่สองจ้ะพี่น้องคะนะคะรอบนี้เป็นรอบปรุงรสชาติแล้วเนาะจ้ะเนาะเนื่องจากว่าน้องพี่มีนะคะก็เป็นคนที่กินรสจัดแน่จักหน่อยนะคะก็เลยใส่เกลือปริมาตรหลายแน่จักหน่อยจ้ะพี่น้องกระเทียมนะจ๊ะพี่น้องค่ะที่เฮาตําไว้เรียบร้อยแล้วจ้าต่อมาก็สิเป็นข้าวสวยจ้ะพี่น้องค่ะเนื่องจากว่านะคะน้องพี่มีบ่ได้1ข้าวเหนียวนะจ๊ะมื้อนี้ก็แก้ปัญหาเป็นการใส่ข้าวสวยไปแท่นใดคือกันเนาะจ้าพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเนาะจะเฮากะคั่นอีกรอบนึงจ้ะพี่น้องคะเพื่อให้ที่เกลือกระเทียมและกะข่าวเนาะค่ะที่เฮาผสมไปในรอบที่2เข้ากันเนาะจ้าพี่น้องคะพอเฮาคั่นรอบที่2เข้ากันแล้วเนาะจ้ะพี่น้องคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าเฮากะแพ็คใส่กับคัพเปอร์แวร์ได้เลยเนาะจ้ะพี่น้องคะเป็นกระปุกชนิดที่ปิดฝาได้มิดชิดเนาะจ้ะพี่น้องต่อมาก็คือสูตรหรือว่าเคล็ดลับของน้องพี่มีเนาะจ้ะที่เฮ็ดให้สมพักนะคะมีรสชาติที่เปรี้ยวเร็วนะคะพี่น้องคะภายในวัน2วันเนาะจ้ะน้องพิมมีได้ทำการนะคะใส่เป็นน้ำอุ่นลงไปจ้ะพี่น้องคะน้ำที่มีอุณหภูมินะคะอุ่นๆเนาะจ้ะพี่น้องคะบ่แม่นน้ำร้อนเกินไปบ่แม่นน้ำเย็นเนาะจ้ะใส่น้ำอุ่นลงไปจ้ะพี่น้องคะซึ่งสิซอยให้สมผักเฮามีรสชาติเปรี้ยวและกระสมในเร็ววันเนาะค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องคะคั่นสมผักกาดเขียวปีเนาะจ้ะสูตรพิมมีสีอีสานเนาะค่ะคั่นมักคลิปของน้องพิมมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้อีลาพิมมีสีอีสานนำเลยเด้อจ้ากดกระดิ่งติ๊งๆไว้พร้อมเด้อจังสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องรอบน้ำมาซิมสมผักกาดน้ำน้องพิมมีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณ AI สกูสุคนที่รับชมค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ